ในวันที่31ธันวาคม2564ผ่านมาดีสร้างธรรมบุตรการแห่งชาติลาวสมุดกันเพื่อมาเรียกร้องประจำปี2564มาจิตท่าแผ่นการประจำปี2565ภายใต้การเป็นประธานของท่านพลจิตราสมความแก้มีใสประธานสาธารณรัฐเก่าแห่งชาติลาวยุทธนาคารคณะประธานคณะกรรมการกลางคณะกรรมการและคณะกรรมการประกอบกระทรวงนักพิธีท่านพลเอกโอสถ์ธรรมธรคณะกรรมการมีขึ้นทำในสมุดการจัดตั้งปฏิบัติวิทยาในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยไม่ยังได้เห็นผลงานด้านดีหลอดด้านตอนทางสงครามสุดแสดงออกคือคณะกรรมการพิจารณาหมดการเป็นระคังกับได้แนวทางนโยบายของทางรัฐและผู้จัดการของขยายแนวทางเข้าในเวียดนามในหุบเกาหลีพฤษภาคมในทัพหมวกกับจีนทั้งบรรดาแนวทางพัฒนาสิ่งนำของทัพมาที่ก่อนจะสิ้นเดือนกรกฎาคมของกรมการสาธารณสุขการแห่งชาติลาวและดำเนินการปกครองท้องถิ่นและตัวละเอียดให้เป็นละเอียดเมื่อตั้งเป็นกรมการการเป็นบ้านสาธารณสุขการจราจรให้เข้มแข็งหอบด้านเพื่อนำเป็นสำเร็จแห่งการซื่อมันทาการปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานของพลังงานกระนำสาธารณสุขการมีแผนยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างพลังงานบรรทัดขึ้นครองและบรรจุซับซ้อนพลังงานสายดำเนินงานให้เข้มแข็งพร้อมควบคุมความสามารถตัวจริงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยังมีแบบแผนปฏิบัติตามเตรียมสู่ประชาธิปไตยเป็นมุขคณะเบ่งงานให้บุคคลที่ผิดชอบและปฏิบัติตามแผนการมีการติดตามกวดการในสุดยิ่งการปฏิบัติแผนการและปฏิบัติลำดับกระทรวงการสร้างส่วนแรงงานที่บางออกจึงเห็นเหตุการณ์นำแต่ละครั้งการใช้อำนาจได้ดีและแก้ไขเรื่องงานที่ถูกต้องผู้ทำขยายแนวทางการต่างประเทศของพรรคชาวในเวียดนามของระบบการยังถูกต้องและสอดคล้องเมื่อตอนที่ท่านพลตรีสมใจแก้มีใสได้เห็นเกียรติโอรสความแสดงความเมื่อสมเสด็จต่อผลงานที่งานมาได้ในหลายบ้านและทางกรณีเรื่องหนักบางบ้านที่จะต้องได้สู่สมุติ2015เป็นต้นเงินการศึกษาโครงการวิจิตรให้แก่พนักงานรัฐบาลชุดเพื่อกระบวนการแข่งขันสามดีทุกภาคศาสตร์ความมั่นคงเก่าทุกขั้นกระบวนการทางศาสตร์และพัฒนาชุดเพื่อเวียดนามสามสร้างเพื่อสร้างผลงานขันธ์ระดับแต้มสอนนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติพนักงานก็คือบรรดาผลทางการต้องได้สิทธิ์ที่แท้ที่ต่างกับการและสุดลูกการก้าวเคลื่อนของมุสลิมในภูเขนสังคมไกลของประเทศที่สามให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้